รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสามีเธอเขาจะรักเธอได้ยังไงความเป็นแม่สีเรือนเธอก็ไม่มีถึงหนูจะทำอะไรไม่เป็นนะคะสามีก็ยังรักหนูดีกว่าคนบางคนทำเป็นแล้วไม่มีแฟนนะคะอาจารย์เสร็จแล้วก็เลยไปเจอกันที่แบบไปนัดเจอกันไปต่างจังหวัดมาค่ะได้เลยวันนั้นไม่รู้นะว่าวันนี้จะมีโอกาสพูดทันคุณหรือเปล่าผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้พูดจาน้ำไหลไฟดับโอ้ยพูดไม่รู้คิดจะเปล่าก็ไม่รู้ก็ชิวๆอะนะคะก็แค่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อะก็สนุกสนานไปเรื่อยๆอะค่ะมีสามีเที่ยวเนี้ยอายุน้อยกว่าตัวเองตั้ง30ปีขอโทษนะอยู่กันมาตั้งหลายปียังไม่เคยพามาไหว้ยังไม่พามารู้จักเลยคือเราเจอเอ๊ะนะอาจารย์ไม่ได้อยากเจอเอ๊ะค่ะอาจารย์เจอผู้ของเอ๊ะนะคะอาจารย์ค่ะมาปั๊บเนี่ยท่านจะทักเราก่อนไหมค่ะอาจารย์ทักผู้ก่อนแล้วว่าผู้ไม่มาเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็สงสัยกันนะว่าสร้างข่าวหรือเปล่าโอ๊ยอายุขนาดนี้เลิกสร้างกระแสเถอะค่ะเดี๋ยวก็ได้รู้กันตั้งหน้าตั้งตาตอบให้จริงแล้วกันตอบพลาดปุ๊บแล้วก็โป๊ะนะคิดว่ากลัวเหรอไม่กลัวหรอกอาจารย์ถามจริงเถอะตื่นยังคะตื่นแล้วคุณนอนปะไม่เอานะเอ๊ไม่สมควรทำอย่างนี้กับแม่นะนี่มันชุดฮิปฮอปนะลูกให้คนอื่นมาหอบไปถามนะมีความสุขถามหน่อยซิไม่เจอนานเลยนะค่ะคนล่าสุดชื่ออะไรนะไอ้ฟ้าพูดคนล่าสุดพูดอย่างกับหนูมันคนแบบมันมีหลายผัวงั้นแหละจ้าเอ้าแล้วเป็นไงบ้างถามหน่อยสิคนไหนแล้วพูดถึงใครแบบคนไหนก็ชอบระหว่างของจริงกับแบบทอมอ่ะมันคนละฟิลอ่ะทอมมันคือความสุขเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนเพื่อนและเพศเดียวกันเขาจะเอาใจเก่งดูแลเก่งเอาใจนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งมันจะรู้เรื่องกันมากกว่าผู้ชายมันก็แบบมันก็เด็ดอ่ะนะอาจารย์อาจารย์ว่าเด็ดมั้ยล่ะแม่ไม่รู้แม่ลืมแล้วเรื่องแบบนี้นานมากแม่อายุเยอะแล้วนะลูกเดี๋ยวก่อนถามก่อนแล้วคนนี้ชื่อฟลองเฟิงอะไรเนี่ยอายุเธอมากกว่าเขากี่ปีมากกว่า31ปีโอ้ยลูกทำไมล่ะมันเด็ดขนาดนั้นหนูทําลงเหรอลูกอิจฉาแล้วสิเนี่ยหน้าตาไม่ใช่แม่ทึ่งในความสามารถของลูกสาวอ่ะจะบอกเริ่มยังไงลูกเริ่มจะบอกจริงๆแล้วอ่ะเปิดโมเดลลิ่งแล้วเราอ่ะอยากจะไปหาเด็กคนนึงมาถ่ายโฆษณาแล้วมันตรงคาแรคเตอร์คือสูง180อัพหน้าตี๋ๆไม่ต้องพูดมากไม่อยากพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินดูเขาเดินแบบเราแอบจ้องเขาเสร็จแล้วก็แอบตามจีบเขาอุ๊ยเหรอจริงๆโอ๊ยตายแล้วไก่แก่แม่ปลาโอ๊ยแน่นอนตามจีบประมาณเกือบ 8-9 เดือนเขามาเจอเราปั๊บเขามองหน้าเราเสร็จสวัสดีครับพี่แล้วก็เรียกพี่วันแรกโกหกเขาเรียกแกแม่เปล่าไม่แม่วันแรกพี่ดูหน้าซะก่อนอาจารย์ดูหน้าหนูเด็กกว่าอาจารย์อีกนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเสร็จแล้วก็เลยไปเจอกันที่แบบไปนัดเจอกันไปต่างจังหวัดทีนี้ก่อนที่เขาเจอเราอ่ะไปต่างจังหวัดนี่คือไปจังหวัดอะไรไปพัทยากันเสร็จจะเล่าให้ฟังเขาเจอหน้าไอ้ปั๊บรู้จักพี่ไหมคะพี่ชุติมาเลยนะชุติมาเลยนะเขาก็งงๆเสร็จเขาไม่รู้จักเด็กรุ่นใหม่ๆมันก็ไม่รู้จักนางงามรุ่นย่ารุ่นยายทั้งนั้นแหละได้คืนบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะแล้วก็วันนั้นไปตกลงเข้ามางานวันเกิดมาค่ะได้เลยวันนั้นไม่ได้ถ้ารู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วมาต่างจังหวัดแล้วจะให้มีอะไรกันไม่ใช่เราแล้วนะสมัยนี้มันมีอะไรมันมีคลิปถูกปะถอดเสื้อผ้าโทรศัพท์ผ้ามาเอาเข้าไม่ได้อาจารย์คะหนูไม่ใช่แบบนั้นมารวบรัดขนาดนั้นอาจารย์เราก็ของฉันนะเดินเข้าห้องมาน้องแต่โทรศัพท์กับเสื้อผ้าไว้ข้างนอกหมดเลยนะฉันห้ามเอาอะไรเข้ามาเลยไม่ได้จะมาถือโทรศัพท์แล้วก็วางหัวตีนี่ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วทุกวันนี้มีไหมไม่มีก็เลยหาไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ไงโอเคจะมีคนมาจีบแฟนหนูไหมล่ะเขาก็นึกว่าเดินกับแม่อย่างเงี้ยคุณจะรู้อารู้ว่ามากับแม่เหรอพี่อะไรเงี้ยแล้วแต่นะบางคนนึกว่ามากับป้าก็มีทำอย่างนี้ทำไม่ตอบเลยมั้ยไม่แฟนหนูจะเป็นอย่างนี้เลยสมมติว่านี่หลานเหรอแฟนก็มองหน้าไม่ใช่ครับแล้วล่ะแฟนก็มากอดเงี้ยแฟนผมครับนี่มันอยู่เป็นเนาะพ่อแม่เขาอายุมากกว่าเธอไหมแม่เขา45 46อายุน้อยกว่าเธออีกแล้วใครไหว้ใครก่อนนะเอาแม่เขาไหว้เราก่อนแล้วแม่เขาเจอเธอเขาเรียกเธอว่ายังไงพี่เอทำไมอ่ะอาจารย์เป็นลูกสะใภ้นะจะมาพี่ได้ยังไงล่ะอ้าวก็เป็นพี่เองเขาเรียกว่าอะไรว่าลำดับสับแสงในครอบครัวพังพี่น่าหมดเลยอ่ะพ่อก็เรียกพี่แม่เรียกพี่แต่แฟนเรียกไอ้ว่าพี่รักเออตั
ล้านล้านอ่ะให้มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไม่เคยคิดเลยเธอจะได้โมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยสามีเธอเขาจะรักเธอได้ยังไงความเป็นแม่สีเรือนเธอก็ไม่มีถึงหนูจะทำอะไรไม่เป็นนะคะสามีก็ยังรักหนูดีกว่าคนบางคนทำเป็นแล้วไม่มีแฟนนะคะอาจารย์เอไม่ได้หมายถึงแม่ใช่ไหมลูกไม่รู้สิคะแค่สายตาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอแม่คิดถึงแม่เองนะวันนี้เธอ52อีก8ปีเธอ60 60แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังแค่20กว่าตายตายเขาจะกล้าพาไปไหนกับแกแกคงแก่เหี่ยวห้อยว่าย่อนอยู่ทั้งตัวอาจารย์ look at me 52แล้วยังเต็มอย่าปีหน้าอาจจะเหี่ยวย่อนอาจารย์ไหนดูมือสิไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแล้วอาจารย์ดูตัวเองดีกว่าก่อนพูดอะอาจารย์กลับบ้านนะหนูนวดหน้าอกเองนี่จานทำอย่างนี้เห็นไหมทำอะไรบริหารหน้าอกให้ตั้งนี่เห็นไหมอุ้ยนี่นะอุ้ยตายละกับเพื่อนมาถึงตรงนี้เลยอ่ะมันจะตั้งวัดดูได้ค่ะแม่ตายแล้วถ้าเกิดทำมากขึ้นไปนมไม่ปูเต็มทางเหรอไม่ทำให้มันเฟิร์มให้มันตั้งให้มันกระชับให้มันกลมให้มันไม่เหี่ยวให้มันไม่ย้อยลงไปข้างล่างแม่อยากพิสูจน์อะว่าหนูจะรักและหลงสามีจริงหรือเปล่าไม่หลงอ่ะรักแต่ไม่หลงแต่ฉันมีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากจะแนะนำเพื่อเป็นการพิสูจน์เพื่ออาจจะเปลี่ยนสามีก็ได้นะไม่ทางไม่ได้หรอกค่ะมือมันต้องมาจับกันน้องคะคุ้มยังไงนะคะแบบอย่างเงี้ยแต่สนุกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันขั้นแรกใส่กะทิสำเร็จรูปส่วนที่1ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้ค่ะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นตราโกกิลงอ่างผสมเติมกะทิส่วนที่2คนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นแป้งสีขาวและส่วนที่2ผสมกับน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีฟ้าเตรียมไว้ใส่พิมพ์รูปดอกไม้ในรังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งสีฟ้าลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีแล้วเปิดฝาตักแป้งสีขาวลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีทำเช่นเดิมสลับสีกันจนได้จำนวนชั้นตามต้องการแล้วปิดไฟจัดขนมชั้นอัญชันลงจานตกแต่งด้วยอัญชันสดพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราปื่นไข้วิธีทำไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่เริ่มด้วยใส่ Walls ผงกะหรี่ตราปื่นไข้น้ำมันน้ำพริกเผาไข่ไก่พริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ลงผัดจนหอมใหญ่สุกจากนั้นใส่มันฝรั่งลวกสุกแครอทลวกผัดให้เข้ากันใส่เครื่องปรุงที่ผสมไว้ลงผัดให้เข้ากันดีตามด้วยเนื้อปูนึ่งเติมน้ำและแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมแห้งใส่ต้นหอมซอยปิดไฟผัดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นวิธีทำขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่ใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มน้ำเย็นและนมข้นจืดนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีปิดเครื่องค่ะแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกให้ริมบางตรงกลางหนาใส่ไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หุ้มแป้งโดให้มิดวางลงในพิมพ์แล้วพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบถ่ายด้วยเนยสดชนิดเค็มแล้วจัดใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูขนมปังไส้เนื้อปูผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอผงกะหรี่ตราปื่นไข้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเ
สุขุมวิทเนี่ยถ้าเธอมานะค่ะอันเนี้ยโรงแรมชื่อโรงแรม11แล้วตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่อาหารนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเซอร์วิสเอ็กซ์แลนด์มากฝรั่งทั่วโลกเขาปลื้มกันหมดเลยนะคะห้องอาหารไทยมีอัพเรสตอรองแอนด์บาร์เป็นไงคุณสวัสดีคุณเอ๊ใกล้ๆก็หน่อยใกล้ใกล้ๆอีกนิดนึงเดี๋ยวแฟนพี่หึงไม่ได้ไม่ได้วันนี้เชฟจะทำอะไรให้คุณเอ๊รับประทานวันนี้ชื่อเมนูว่านางวันทองสองใจครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงอะไรฉันไม่เชื่อเขาไม่เหี้ยแม่ฉันไม่ใช่วันทองสองใจฉันใจเดียวรักเดียวใจเดียวเขาอาจจะพูดถึงบางคนได้วันทองสองใจแน่เลยแม่หนูซื้อทีละพันสองพันไม่เกี่ยวกับหนูล่ะโอเคไหนนางวันทองสองใจทำยังไงอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งไว้ก่อนครับค่ะใส่กุ้งแล้วต้องใส่อย่างอื่นด้วยนะคะใส่ใจเอช่วยเขาคลุกหน่อยเอลองเซกุ้งไม่ได้เรื่องหรอกไอ้บ้าเนี่ยให้เอให้เอหัดเอเขาไม่ได้หรอกค่ะมือมันต้องจับกันน้องคะคุณยังไงนะคะเหมือนอย่างเงี้ยหนักจังเลยอุ้ยเออามอามอามอุ้ยเป็นไงคะเห็นไหมครับแล้วนี่ก็จะกินคู่กับใบชะพลูทอดกรอบครับอ๋อใบชะพลูแต่ว่าถ้าจะอร่อยที่สุดคะต้องกินคู่กับใครคะกินคู่กับน้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนต้องเริ่มก่อนนะเราต้องเริ่มรับประทานอะไรก่อนมันต้องเรียงลำดับไหมเป็นทาปาสใช่ไหมโอเคค่ะเริ่มตัวแรกตัวนี้จะเป็นชื่อว่ารจนาเสียงมาลัยครับอันนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าทาร์เก็ตของที่นี่เราจะเป็นชื่ออาหารเป็นในวัฒนธรรมไทยมาเลยครับใช่ตัวนี้จะชื่อว่าเกาะแก้วพิสดารครับเกาะแก้วพิสดารแล้วของพี่เอ๊คือใจพิสดารไงคะพิสดารมากมากค่ะทะเลระเบียงอะไรเงี้ยค่ะไปดูวิวตรงริมระเบียงก็จะเจอเกาะแก้วทำไมเส้นมันเป็นสีตุยหุยอย่างเงี้ยเส้นนี้สีมาจากดอกอัญชันอ๋อเป็นสีของทะเลก็สีครามผมใช้เวลาในการทำ2วันครับอ๋อเหรอเส้นเนี้ยหรอต้องแช่เอาไว้2วันถึงจะกินได้ครับแล้วอันนี้ล่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับชื่อว่าแหวนนางสกุลตลาครับแหวนนางสกุลตลาแล้วอยากให้คุณผู้ชมมารับประทานที่ห้องอาหารนี้เชฟจะแนะนำยังไงเชิญเลยครับร้านอาหารเราชื่อร้านชัยมิอัพนะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย11นะครับอยู่ชั้นด่านฟ้าชั้น9โรงแรม11กรุงเทพครับอ่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวปล่อยให้คุณเอ๊เขารับประทานไปแป๊บนึงแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากรู้50กว่าเขาดูแลตัวเองแบบไหนยังสวยและที่สำคัญสวยระดับกินเด็กได้อะต้องยอมเลยนะต้องขอเคล็ดลับแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่ค่ะอายุเริ่มเยอะปัญหามาต้องลองพื้นหนามากลองพื้นหนามากไปกับแฟนนะมีคนแซวว่าไงป้ากับหลานหรือว่าแม่กับลูกเหรอช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณผู้ชมสามารถรับประทานอาหารแห้งที่มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าอาหารแห้งทั่วไปวันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งแห้งลดเค็มค่ะใส่น้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนต้มจนน้ำเดือดใส่กุ้งแชบวยต้มจนกุ้งสุกมีสีส้มแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำกุ้งไปตากแดดจัดๆ1วันหรือถ้าชอบแห้งมากก็สามารถเพิ่มเวลาในการตากให้นานขึ้นได้กุ้งแห้งปกติมีโซเดียมอยู่ที่ 2,107 มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมโดยปกติกุ้งแห้งทั่วไปจะต้องเคี่ยวในน้ำเกลือจนน้ำเกลือเกือบแห้งทำให้มีโซเดียมค่อนข้างสูงและเนื้อกุ้งแห้งจะมีรสชาติที่เค็มจัดแต่ในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือในน้ำต้มกุ้งลงไปกว่า 50% และใช้เวลาต้มที่น้อยลงทำให้โซเดียมในสูตรนี้ลดไปประมาณ 30-40% โดยในสูตรนี้โซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ 1,265-1,475 มิลลิกรัมต่อปริมาณกุ้งแห้ง100กรัมค่ะสิ่งหนึ่งที่พวกเรายอมรับนะวัย52ของเธอสวยอ่ะมีเคล็ดลับอะไรตอนนี้หลักฐานฟ้องอยู่แต่เมื่อก่อนน่ะนี่ค่ะอายุเริ่มเยอะปัญหามาเยอะไปหมดปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณผู้ชมจะรู้เลยผู้หญิงที่มีโมโนพอสวัยทองนะคะ40 50 60เริ่มแล้วค่ะริ้วรอยสิ่งแรกจะเห็นเลยว่าถุงใต้ตาล่างเยอะริ้วรอยตีนกามานะคะแล้วก็หน้าผากคอยังไม่พอค่ะหน้าจะแห้งกร้าน
ฝ้ากระจะตามมาเป็นปื้นๆน่าจะดังๆเธอเป็นเหรอเธอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอเมื่อก่อนเป็นปื้นเลยอาจารย์ให้ดูดิเป็นไงป่ะนี่รูปเธอเหรออืมใช่เอ๊ไม่มีฝ้าเยอะมากป่ะเห็นฝ้าเห็นรูปอันนี้พังเยอะนะใช่ค่ะรอยตรงตีนกาค่ะตีนกาเยอะแล้วก็ล่องแก้มจะลึกมากปอกคอตรงเนี้ยค่ะเห็นเลยค่ะหน้าผากจะย่นมากดูสิคะอาจารย์ดูดิเนี่ยแหละค่ะเป็นปื้นอย่างนี้เป็นปื้นอย่างนี้แหละค่ะเป็นปื้นดำมากเขาเรียกว่าฝ้าแดดฝ้าลมทุกอย่างเลยที่คุณไม่กล้าออกจากบ้านเลยสิที่เป็นตอนนั้นน่ะต้องลองพื้นหนามากลองพื้นหนามากไปกับแฟนนะมีคนแซวไงนี่ป้ากับหลานหรือว่าแม่กับลูกเหรอแล้วก็เราอย่างนึงเราคนไม่ทำสัญญกรรมกลัวเข็มฉีดยาทุกอย่างเนเชอรัลหมดนะคุณผู้ชมเพราะว่ากลัวมากแต่ทีนี้หน้าเราไม่ทำสัญญกรรมก็จริงแต่ฝ้าเนี่ยเวลามาแล้วริ้วรอยเวลามาแล้วเนี่ยมันหายยากมากเรียกได้ว่าจะให้จางหรือให้ริ้วรอยเนี่ยจางหายไปนี่ยากมากหาทุกอย่างค่ะที่เป็นธรรมชาติเป็นครีมธรรมชาติโดยที่ไม่เอาเข็มหรืออะไรทิ่มหน้าเพราะกลัวเข็มฉีดยาก็ไปเจอน้องแอนซิเดียมที่กองถ่ายหูยนางหน้าเด้งมากนางคุณแอนซิเดียมในไอจีฉันตามสวยมากนี่ให้ดูเป็นไงนี่อายุเขาเลขห้างแล้วนะคะหน้าเรียบเนียนใสมากๆเลยค่ะแอนก็เลยแนะนำให้รู้จักกันนี่ค่ะ -20 ตัวนี้อ๋อนี่คุณแอนซิเดียมก็ใช่ใช่ค่ะดิฉันก็บอกว่าก่อนจะไปใช้เนี่ยคนเราอ่ะจะมาซื้อเลยไม่ได้ก็ต้องลองก่อนแอนก็ให้มาก่อนหนึ่งกระปุกเอาไปลองใช้เห็นผลกับตัวเองเลยคืนแรกตื่นเช้ามาวันแรกที่ได้เห็นผลลัพธ์คือหน้าไอ้จักแห้งกร้านจ้าหน้าจะแบบไม่มีน้ำไม่นวลจะชุ่มชื้นมากๆเลยหน้าจะค่อยๆแลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะฝ้ากระต่างๆจะแลดูจางลงคุณผู้ชมค่ะที่ตอบโจทย์คือริ้วรอยตีนการ่องแก้มทุกอย่างนะคะดูในรูปนะคะจะค่อยๆแลดูตื้นขึ้นร่องแก้มก็จะแลดูตื้นขึ้นหมดเลยเมื่อก่อนเป็นคนร่องแก้มลึกมากเพราะว่าพูดเก่งแต่นี้ดูสิคะตื้นหมดเลยไม่มีเลยค่ะดูใกล้ๆได้เลยค่ะเหมือนเลยนะคะและตัวนี้ค่ะ-20ของเรานี่ค่ะเป็นสารสกัดนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเป็นส่วนผสมของรกแกะช่วยให้ผิวนี่ชุ่มชื้นมากๆริ้วรอยตีนกาและดูตื้นขึ้นใช่แล้วค่ะและมีสารสกัดเห็นไหมคะสีทองเป็นสารสกัดจากทองคำค่ะนี่ให้ดูเลยค่ะว่านี่ค่ะครีมเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะชุ่มชื้นมากดูนะคะไม่จะให้ดูกับตัวเองเลยค่ะเทสกินเข้มข้นมากเห็นไหมคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะนี่ค่ะทาแล้วก็แห้งซึมไปเลยไวมากแกตรงไหนโปะตรงนั้นค่ะเป็นร่องตรงไหนโปะตรงนั้นรู้สึกตรงไหนแบบว่าไม่แฮปปี้กับชีวิตนะคะทาเข้าไปค่ะตรงไหนยับตรงไหนเย็นนะคะทาเข้าไปค่ะนี่ค่ะริ้วรอยตีนกาต่างๆจะแลดูตื้นขึ้นฝ้ากระหรือหน้าด่างดำหน้าสีไม่เสมอกันจะค่อยๆแลดูจางลงและสีจะค่อยๆสม่ำเสมอค่ะเนี่ยซึมไวมากเห็นไหมคะขนาดไอ้แต่งหน้าไอ้ยังกล้าทาให้ดูเลยว่ามันซึมจริงๆเห็นไหมคะหายไปเลยเนาะใช่ค่ะไม่ด่างไม่อะไรเลยค่ะระหว่างวันมาถึงที่นี่แล้วนะคะโอ้โหนะคะอยากให้ทุกคนนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะกดที่เบอร์1577อุ๊ยจำง่ายอ่ะ1577นะคะปกติกระปุกนึงนะคะราคา 2,990 บาทแต่วันนี้ค่ะไม่ขายเท่านี้ไม่ได้ค่ะมารายการอาจารย์ทั้งทีค่ะเป็นยังไงคะอ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะปกติ 2,990 เราไม่ขายวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมให้ฟรีอีก1กระปุกเลยนะคะแต่ยังไม่พอค่ะถ้า30สายแรกโทรมาทันนะคะแถมกันแดดให้อีก1หลอดค่ะกันแดดนี่เป็นสูตรน้ำ SPF 40+ นะคะระหว่างวันในทานแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะคือซื้อ1กระปุกแถม2,990แถมให้อีก1แล้วก็กันแดดอีก1เป็น3ชิ้นแล้วยังไม่หมดค่ะแต่ถ้าโทรตอนนี้เดี๋ยวนี้กดให้ทัน1577แถมฟรีอีก1กระปุกค่ะเดี๋ยวนี้3กระปุกใช่ค่ะทั้งหมดคือเนี่ยค่ะได้4ชิ้นนี้นะคะปกติราคาเกือบหมื่นแต่วันนี้เราขายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @ไม่นัด20นะคะค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวท่านถามหน่อยสิว่ามีใครบ้างที่ใช้อีกอ่ะเพื่อนฝูงตัวใช้กันเยอะเลยสิจริงๆใช้เยอะแต่คนที่เราสนิทที่สุดแล้วเราก็ไปเจอเขาเนี่ยก็คือบ้านอยู่ติดกันก็คือคุณบีวันวิภาวันนั้นน่ะบีก็ใช้ขี่จักรยานไปหานางกำลังทำสวนเราก็นึกว่าคุณป้าแม่บ้านป้าบีอยู่ไหนหันมาหน้าเธอดำมากเลยหน้าหมองคำมากบีอ่ะหน้าดูนี่เนี่ยหน้าบีดำมากเลยฝากเธอให้ใช้หนึ่งกระปุกหลังจากให้เขาเลยหรอให้ค่ะหลังจากนั้นมาค่ะเพื่อนว่าไงป่ะแกหน้าฉันดูสีดูหน้ากระจ่างใสมากดูสิคะแลดูทุกอย่างแลดูจังลงริ้วรอยนางแลดูผ่องๆนะย้อนวัยนางแลดูเด็กมากๆตอนนี้เขาใช้นานไหมกว่าเขาจะออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะประมาณเกือบเป็นเดือนนะคะใช่ก่อนแต่มันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่มันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะอย่างเช่นตัวฝ้ากระก็ต้องใช้เวลาแต่ริ้วรอยเนี่ยจะเห็นชัดมากอยากให้เอย้ำอีกสักทีนึงได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะนั่งฟังเพลินนะคะแต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นโอกาสเดียวของคุณผู้ชมเลยที่จะยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้กับ1577หรือ LINE @ @20 นะคะบอกนะคะ30สายน้องเขาบอกว่าไม่พอแล้วนะคะโทรมาล้นแล้วเพิ่มให้อีก
ให้อีกเท่าไหร่คะให้อีก100สายแล้วคุณผู้ชมค่ะทำไงคะอย่างนี้แหละค่ะปกติ1กระปุกนะคะ2,990เราไม่ขายค่ะมาที่นี่นะคะเราซื้อ1แถม1นะคะสำหรับ100สายยังไม่พอค่ะเราแถมนี่ให้อีกค่ะกันแดดอีก1หลอดนะคะแต่ถ้าโทรตอนนี้เดี๋ยวนี้100สายพยายามโทรให้ติด1577 1577แถมให้อีก1ชิ้นเป็นทั้งหมดนะคะ3กระปุกอีก1หลอด4ชิ้นนี้ปกติราคาเป็นหมื่นนะคะอาจารย์วันนี้เราขายแค่2,990ที่1577ไลน์มนัส20นะคะเรื่องอายุเป็นแค่ตัวเลขคุณจะดูเด็กดูอ่อนกว่าเยาว์ได้ถ้าคุณใส่ใจและใช้มนัส20ทุกวันให้เป็นประจำเป็นนิสัยนะคะโทรมาได้ที่1577ในเมื่อเอสวยได้เอทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันนะคะชัดเจนที่เราซื้อตรงนี้ค่ะจะลดริ้วรอยต่างๆหมดคุณผู้ชมค่ะย้ำเลยค่ะ3กระปุกนี้ใช้ได้ตั้ง3เดือนกว่าเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะยกโทรศัพท์1577แล้วสั่งมาใช้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองเปิดใจค่ะอย่างที่เอชุติมาบอกคุณผู้ชมและตัวเธอเองก็ฉันอิจฉาในความสวยจังเลยนะใช่แล้วค่ะริ้วรอยต่างๆที่คุณมีปัญหาอยู่นะคะจะแลดูตื้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นตีนการ่องแก้มร่องน้ำหมักลึกหน้าผากย่นหน้าผากยับหรือกระทั่งปอกปอกคอเนี่ยเป็นป้องๆอย่างเงี้ยค่ะเหนียงไงคะเอารูปขึ้นหมดเลยนะคะแล้วข้อสำคัญฝ้ากระต่างๆจะแลดูจางลงถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องนะคะใช้อย่างต่อเนื่องหน้าจะกระจ่างใสขึ้นเลยนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @minus20 ค่ะก็จะมีนี่ค่ะขึ้นมาด้วยเป็นแบบว่าให้คุณสามารถที่จะมันเป็นบาร์โค้ดสแกนได้เลยค่ะบาร์โค้ดได้เลยค่ะขึ้นมาเลยสะดวกมากค่ะสแกนหน้าโทรศัพท์เลยคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะวันนี้เราได้เคล็ดลับความสวยความงามของเอเรียบร้อยแล้วที่เราเลือกท้ายรายการฉันอยากจะเก็บเป็นที่ระลึกว่าวันหนึ่งฉันได้กินข้าวกับเอชุติมาและนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเอชุติมาไนยนาขอบคุณน้องเอมากค่ะขอบคุณมากเลยนะวันนี้คุยกับเอนะมีความสุขมากเลยเชิญกันกับอาจารย์ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะคุณผู้ชมโรงแรม11คุณผู้ชมสุขุมวิท11นะครับคุณผู้ชมมาที่นี่อุ้ยห้องพักเขาเลิศนะมีเพื่อนมาจากต่างประเทศมาพักเลยใครที่ขึ้นมาจากต่างจังหวัดอยากจะมาพักโรงแรมในกรุงเทพอย่าลืมโรงแรม11แล้วถ้าจะทานอาหารให้อร่อยนะคุณห้องอาหารชื่อว่ามากเลยชื่อว่าไทยมีอาเลยชื่อแบบไทยประเทศไทยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมดูเหมือนประมาณว่าไทยมีอัพมัดหรือไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่มาดูน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูคุณผู้ชมแต่อาหารเลิศมากอร่อยมากติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ทุกวันศุกร์16:30 ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาต้องซอยได้ของเขาเองอาจารย์แล้วพี่เอมีเทคนิคไหมในการซอยไม่มีอะค่ะแต่ฉันก็คงจะรู้ว่าวันนั้นก็คงมีคนจะว่าใช่ไหมแก่แล้วยังหมกมุ่นแต่อีเรื่องไอ้นั่นเนี่ยเรื่องของกูอะไรกันบอกเขาอย่างเลยอาจารย์